้ให้ตัวจริงตูนบอดี้แสลมนำเงินส่วนตัวสานฝันน้องมาร์ชสร้างบ้านหลังใหม่ล่าสุดเพจของโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานได้ลงคลิปพร้อมกับบรรยายความรู้สึกสุดตื้นตันในน้ำใจของนักร้องหนุ่มตูนบอดี้แสลมที่ได้นำเงินส่วนตัวมาช่วยสานฝันให้กับน้องมาร์ชเด็กชายจักรพงษ์เอื้อมกิจการดีสร้างบ้านหลังใหม่ที่น่าอยู่และอบอุ่นโดยทางโรงเรียนได้โพสต์ข้อความพร้อมคำขอบคุณในน้ำใจครั้งนี้ของตูนไว้ว่ารายงานความคืบหน้าบ้านน้องมาร์ชเด็กชายจักรพงษ์เอื้อมกิจการดีที่ได้รับความเมตตาและได้รับความช่วยเหลือได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเหมือนคนอื่นจากพี่ตูนบอดี้แสลมพร้อมด้วยคณะทีมงานมูลนิธิ9คนละ9 9เพื่อน้องขณะนี้บ้านที่สร้างมีความคืบหน้า 80% แล้วและเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2565และวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงวันนี้โรงเรียนเชียงสาศิลปสถานผู้บริหารคณะครูบุคลากรพร้อมด้วยนักเรียนทุกคนขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ได้ดลบันดาลให้พี่ตูนพี่ก้อยพร้อมทั้งคณะทีมงานจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยวันนะสุขะพละด้วยเทินขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมกันขอผลบุญที่ทุกท่านได้กระทำจงส่งผลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานต่อไปนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของน้ำใจที่ให้โดยตั้งใจของตูนบอดี้แสลมที่มีปณิธานตั้งมั่นว่าจะยืนอยู่เคียงข้างทุกคนด้วยความจริงใจและมุ่งหวังให้ทุกคนในสังคมได้มีรอยยิ้ม